นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ารอคำสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีทาบทามนายวิษณุไม่ปฏิเสธเลยใช่หรือไม่นายเศรษฐาก็ย้ำคำเดิมว่ารอคำสั่งอย่างเป็นทางการนอกจากนี้นายเศรษฐาไม่ได้ตอบคำถามว่าจะให้นายวิษณุมาช่วยงานด้านใดรัฐบาลจะมีช่องโหว่ด้านกฎหมายหรือไม่และจะแต่งตั้งนายวิษณุให้เป็นรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ด้านนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกว่าคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุมครม.ทั้งนี้มีรายงานว่าการประชุมวันนี้มีคณะรัฐมนตรีแจ้งลาประชุมได้แก่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพอท่านนายกท้าทายอาจารย์ไม่ได้พิเศษเป็นอาจารย์ขอคำสั่งเป็นทางการดีกว่านะครับให้ท่านมาช่วยเรื่องอะไรครับแสดงว่าในส่วนของรัฐบาลเองมีเรื่องของข้อกฎหมายที่ยังเป็นข้อที่ยังเป็นจุดโหว่อยู่ไหมคะ